มีเจมถอนหายใจทำไมครับร้อนอะไรขึ้นนี่ร้อนครับร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก่อนบ่ายคลายเครียดไม่ทันนะฮะเรามาหลังบ่ายคลายเครียดนะครับหลังบ่ายนิดนึงนิดนึงนะครับนี่คือพยายามมาให้เร็วที่สุดละนะครับบ้านผมรถติดมากนะครับอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนพี่ไกลห้าแยกวัชรพลครับผมครับรถติดมากเดี๋ยวผมดูแมพก่อนนะ8นาทีถึง แต่แถวนี้ถนนทำเยอะจริงใช่ใช่เส้นรามินทาเนี่ยโหทำผมเลี้ยวออกมาจากบ้านเนี่ยติดอยู่หน้าปากซอยอยู่ครึ่งชั่วโมงคือรถติดอะรถติดใช่ไหมฮะแวะซื้อของที่เซเว่นแล้วคิวมันยาวติดอยู่หน้าปากซอยครึ่งชั่วโมงครับนะครับอ่ะก็มาคุยกันนะครับประเด็นเรื่องของเกมลูกหนังเมื่อคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าอุ้ยแฟนลิเวอร์พูลกว่าครึ่งประเทศอ่ะนะครับต้องนั่งดูเกมแมนยูกับแมนซิตี้นะครับตามหน้าที่ตามหน้าที่นะครับก็เชียร์กันไปนะครับลุ้นกันไปผมว่าต้องมีขาต้องมีถุยมีสะบดมีอะไรกันบ้างแหละครับนะฮะหลายคนก็บอกว่า20กว่าปีจะ30ปีฉันไม่เคยขออะไรแกเลยนะครับมาวันนี้ฉันขอแกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองนะถึงถ้าไม่ได้แชมป์ก็จะไม่โวยวายบอกว่าลูกผู้ชายพอครับแต่มึงเล่นแบบนี้ลูกผู้ชายก็ต้องร้องไห้แล้วครับลูกผู้ชายร้องไห้ต้องเห็นน้ำตาของลูกผู้ชายแล้วล่ะครับโอ้เด็กผีแต่ไม่โทษนะครับเขารู้ไว้ได้แค่นี้ได้เท่านี้แหละนะครับผมเห็นที่เขาโพสต์กันเหมือนกันว่าตอนย้อนกลับไป9ปีก่อนแมนยูก็หวังลิเวอร์พูลแบบนี้แหละให้หยุดเชลซีให้หน่อยแล้วลิเวอร์พูลก็แพ้เชลซีคายแอนฟิลด์ก็มันก็นะมันก็จังหวะใครจังหวะมันครับแต่มันก็ลิเวอร์พูลก็เคยชนะแบล็กเบิร์นให้ไงใช่ครับนั่นสุดท้ายปี95ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นลุ้นแชมป์กันอ่ะแต่แมนยูทำไม่ได้เองแล้วแมนยูดันไปเสมอเวสต์แฮม 1-1 ผมจำได้วันนั้นผมนั่งดูอยู่เลยนะครับแอนดี้โคยิงชนเสาแอนดี้โคใช่ยิงชนเสาเป็นลูกที่เหน่งมากอ่ะครับตอนนั้นสมุกเสมอ 1-1 ครับโอ้ไม่งั้นมันอยู่ได้แชมป์แหมพูดถึงเพลงอย่างนี้นะเมื่อก่อนช่องเรานะครับ Star Soccer TV ครับมันจะมีมิวสิกวิดีโออยู่ตัวนึงวนตอนไม่มีอะไรจะใส่เข้าไปอ่ะช่องเราอ่ะเฟร์นันโดตอเลนพี่เคยฟังป่ะพี่มาดอไม่เคยฟังตอนนั้นมันเอาเพลงอะไรไม่รู้แล้วมาใส่กับเอามาผสมกับเฟร์นันโดตอเลนอ่ะแล้วก็โอ้โหแบบทีมงานแล้วตัดต่อเป็นมิวสิกเลยไม่ครับถ้าอย่างงี้มันก็จะเป็นยังไงเป็นเพลง Can't Take My Eye Off You ใช่ใช่มั้ยแต่ว่ามันเป็นวันนี้พี่เจมแต่งตัวดีมากพี่ใช่ครับพี่ทำผมแย่เลยนะเนี่ยทำไอ้โคเซ่แย่โคเซ่นะคือวันนี้ไปธุระมาด้วยครับนะครับก็แต่งตัวให้เขาดูดีนิดนึงไปปล่อยงูมาเนี่ยไม่ใช่กลางถนนไอ้บ้าเอ้ยนี่มึงลากเข้าคุกเลยนะเนี่ยอะไรพี่แค่ปล่อยงูเองผมปล่อยทุกวันในหัวผมเนี่ยเอาพี่ก็ปล่อยทุกวันเหมือนกันงูเนี่ยครับที่ไหนฮะ9โมง8โมงเนี่ยปล่อยทุกวันคืออะไรพี่บางคนเขาก็เรียกส่งแฟกโอเคโอเคเข้าใจละก็นะคือด้วยสภาพของแมนยูไนเต็ดนะครับครับเห็นก็รู้เลยว่ามันก็พยายามสู้นะแต่ศักยภาพมันมีแค่นี้จริงๆคือมันก็แล้วก็นักเตะหลายคนเนี่ยผมก็มานั่งคิดนะบอกว่าอีแมวมองมึงนี่รู้กันกับคนซื้อหรือเปล่าวะทำไมฮะคือแบบซูเอียแล้วเราแบบเอากินเงินส่วนต่างโกงกันอ่ะครับแล้วก็เอาบอนักบอลกระจอกมาขายอ่ะครับนะครับเพราะผมไม่น่าผมไม่เชื่อเลยว่าเฟร็ดจะถูกซื้อมาได้นะครับใครเป็นคนมองมาเนี่ยเห็นเฟร็ดมันจ่ายบอลไหมผมเห็นแล้วโอ้โหบอลบราซิเลียนทำชิ่งกับป็อกบาปุ้งเล่งสามเหลี่ยมป็อกบาฝากเฟร็ดจะต้องเบิ้ลคืนครับนะฮะป็อกบาก็จะพุ่งขึ้นไปเฟร็ดเบิ้ลไปนู่นออกข้างไปเลยครับจ่ายบอลคาจ่ายบอลเกินโอ้โหนี่มึงเป็นบาซินไหนวะมึงเป็นบาซินที่เกิดในสกอตแลนด์หรือเปล่าชื่อบาซินแต่สกิลมึงสกอตต์ป่ะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยส่วนป๊อกบาเองก็เดี๋ยวกูม้วนมั่งเดี๋ยวจังหวะกูแบบไม่มีจะจ่ายกูก็ไปของกูแบบ อยากเล่นตรงไหนกูไปแล้วก็ไม่ค่อยช่วยเกมรับครับก็มี2คนนะที่ผมว่าเข้าตาส่วนเจสซี่ลินการ์ดน่ะไปโทษไม่ได้หรอกลูกนั้นที่มันยิง
โล่งๆไม่โดนอ่ะเพราะมันโดนจังหวะแนวรับของแมนซิตี้เขาขยับมงหลอกมาแล้วมงไม่โดนมันก็ไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็คือแย่ทั้งทีมนะครับเดคอาร์บอกโถไว้กูอยู่ผิดทีมอ่ะวะเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาเดคอาร์สบดแบบหลังจากโดนลูก2นะลูกที่เลรอยซานเนยิงคือลูกมันก็ไม่ได้ยากมากด้วยครับนะครับก็เอาไม่อยู่เหมือนกันก็คงเซ็งบอกเออพวกมึงห่วยกูก็ห่วยเว้ยนะครับไปกันทั้งทีมไปกันทั้งทีมคือโอเคอะเราในฐานะแฟนลิเวอร์พูลนะครับเราผิดหวังกับที่แมนยูหยุดซิตี้ไม่ได้แต่เราสงสารแมนยูด้วยนะในเวลาเดียวกันบอกตรงว่าสงสารครับไม่เคยคิดเลยว่าคู่แข่งที่ถากถางกันมารับกันมาจะแย่ได้ขนาดนี้ครับน่าสงสารแมนยูมากครับนะครับเอารถเข็นมารถเข็นนี่คือชีวิตก็เหมือนบาร์ซ่าสงสารมาดริดช่วงนี้นะพี่นะคือฟิลมันก็อยากแบบให้มันบัฟกันสนุกๆหน่อยมาหน่อยแบบคือถ้าลิเวอร์พูลสมมติลิเวอร์พูลเกิดเป็นแชมป์ปีนี้นะแล้วแมนยูจบที่2มันสะใจนะพี่นะมันยังมีความรู้สึกว่าแบบเออเราได้บัฟกันอะไรเงี้ยแต่แมนยูมันโอ้โหมันจะโดดที่4เอานะเนี่ยฟอร์มแบบเนี้ยแต่ถึงตอนเนี้ยผมทําใจแล้วเรื่องของแชมป์นะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่คิดละนะเพราะว่าคือนี่คือด่านที่ต้องยอมรับว่าหินที่สุดละครับนะครับแม่งกลายเป็นหินอ่อนเลยกลายเป็นหินอ่อนเป็นมาร์เบิลเลยมันต่อบอลกันแบบเหมือนมันยิงเบอร์ลี่อะไรเงี้ยแมนซีคือแบบต่อแล้วมันจบที่ซานเน่คือบอลระดับเชิงชั้นสูงเจอกันมันต้องไม่อย่างเงี้ยนะพี่นะมันต้องไม่โดนอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าคือแมนยูไนเต็ดตอนนี้อย่างที่รู้กันคือมันก็แพ้มาติดๆกันนะไม่ใช่ฟอร์มดีแล้วมาแพ้แมนซีอะไรเงี้ยใช่นะครับก็รอยคีนนี่ด่ายับเลยนะครับรอยคีนบอกว่าในทีมแมนยูเนี่ยไม่มีแต่พวกอวดเก่งใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมีแต่พวกที่แบบคิดจะทำอะไรแม่งก็ทำตามใจตัวเองนะครับคือไอสถานการณ์ที่มูรินโญ่มันโดนอ่ะนะไม่ว่ามูรินโญ่มันทำคนเดียวหรอกครับไม่นักเตะนี่แหละทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลอคินบอกว่าจุดจบของโซชาแม่งไม่น่าต่างจากมูรินโญ่อ่ะมันจะโดนนักบอลของตัวเองเนี่ยโยนลงใต้ท้องรถอ่ะตลกนะพวกนี้คือเขาเป็นคนตรงนะก่อนหน้านี้แกรี่เนวิลก็ไปแล้วตำนานผู้จัดการของบาเลนเซียออกมาโอ้โหแบบมันไม่ใช่แค่พยาธิแล้วเนี่ยมันโตกว่าพยาธิแล้วไอ้พวกนักเตะที่แบบด่ายับเลยส่วนเมื่อวานเอริคคันโตน่าก็เอาด้วยนะบ้างไงบ้างถ่ายจอนอะไรพี่ถ่ายลูกไปจอนเหรอแล้วว่าแล้วไงพูดว่าไงมีลีกใช่ไหมไม่นักคันโตเดี๋ยวคันโตนั่งไงแล้วก็หยิบอะไรไม่รู้ iPad แล้วก็เป็นภาพไอ้จอนอะไรสักอย่างของใครไม่รู้แล้วก็เองจบคันโตน่าต้องการอะไรจากสังคม มีคนแชร์มา ทุกคนรอคันโตน่าพูดถึงทีมเก่าพูดถึงโซชาสถานการณ์ในทีมคันโตน่าเปิด iPad โชว์ไอ้จอนของใครไม่รู้แล้วก็นิ่งไปเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะคันโตน่าเป็นคนที่ติดจนแบบจนยากจะเข้าใจว่าบางทีแกจะสื่ออะไรนะครับใครเข้าใจคันโตน่าไหนพิมพ์มาบอกหน่อย ผมอยากรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรเมื่อวานพี่หนุ่มเขาแชร์มาเขาบอกรีบดูก่อนโดนลบ ผมขำขำมากเลยออกแนวนางแบบก็นะน่าผิดหวังมากสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็คงจะต้องหวังเอาทูบเอาผ้าเจ็ดสีพานพุ่มดอกไม้นะครับเทียนนะครับหญ้าแพร่พี่ไปให้แบรนดอนโรเจอร์นะครับบอกว่าขอเหอะช่วยหน่อยถ้าเรื่องแบบนี้ต้องติดต่อไปที่เลสเตอร์เลยเพราะเลสเตอร์ก็จะมีความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไทยจะเข้าใจฟิลจะแบบมีหลวงพ่ออะไรแบบนี้เป็นศาสตร์ความเชื่อติดต่อเลยเชื่อผมนะฮะแล้วเลสเตอร์ก็เคยหยุดซิตี้มาแล้วนะครับครับในเกมแรกที่บ้านแมนซิตี้ที่บ้านเลสเตอร์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นไรไหมถ้าจะเอาสักเกมแมนซิตี้เนี่ยเหลือเจอเบอร์ลี่นะพี่ไปเยือนเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่ก็รอดน่าจะรอดแล้วพี่ว่าเบอร์ลี่เนี่ย4เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1ใช่ไหมครับเสมอเชลซี2-2เกมล่าสุดใช่ไหมเล่นดีหมดเลยนะเล่นดีหมดไม่แน่เว้ยอ่ะไม่แน่หวังได้หวังนัดต่อไปเจอเลสเตอร์ในบ้านตามมาตรฐานก็ตบเลสเตอร์ได้อยู่แล้วอันนี้เราคิดแบบความน่าจะเป็นนะนัดสุดท้ายไปเยือนไบรตันไบรตันกับคาร์ดิฟเขาก็หนีตกชั้นกันอยู่นะพี่อีกหนึ่งโควต้าคืออ่ะถามว่าไบรตันมีแรงจูงใจในการหนีตกชั้น
แล้วถามซิตี้มันไม่มีแรงจูงใจอยู่ในการคว้าแชมป์อ่ะจริงจริงจริงคือมันก็มีแรงจูงใจเหมือนกันแหละแรงจูงใจเหมือนกันอยากได้อยากได้ชัยชนะเหมือนกันคราวนี้ก็วัดกันที่ฝีมือใช่ไงตอบยับดิยับสินะครับคุณบอกโอ้ยมีแรงจูงใจในการหนีตกชั้นแล้วไงทีมหนีตกชั้นเนี่ยครับคือมันอันตรายมากแล้วถึงตรงนั้นอาจจะรอดแล้วก็ได้เพราะว่ามันผมว่าคาดีฟอะน่ากลัวกว่าส่วนลิเวอร์พูลพี่ก็อย่างที่ทราบกันนะเดี๋ยวนัดต่อไปเจอฮัดเดิลฟิลด์ก็ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละถ้าเกมนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังอะไรนะแล้วก็ไปเยือนนิวคาสเซิลลองนัดสุดท้ายนัดรองสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็เจอวูฟครับครับเนี่ยแล้วก็ลอยคีนก็ด่าป็อกบาเป็นพิเศษครับนะครับบอกว่ายังไงพี่ป็อกบาเนี่ยแม่งตัวปัญหาของแมนยูไนเต็ดเลยลอยคีนพูดตรงๆอ่ะพี่ใช่แกรี่เนวิลเขายังเลี่ยงๆนะใช่เขาบอกว่ารู้อยู่แล้วหมายถึงใครตามหน้าสื่อก็รู้กันอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าคือแม่งไม่วิ่งแม่งไม่วิ่งคือแม่งบอกว่าไม่สปรินต์ครับไม่สปรินต์ไม่เท่าไหร่แม่งก็ไม่วิ่งด้วยอเออแบบต้องขายแล้วครับผมว่าผมเป็นแมนยูนะผมเป็นเอฟวูดเวิร์ดนะผมขายครับแล้วก็ขายให้มาดริดไปเลยอยากได้นะก็เอาไปเอาไปชุบเลี้ยงต่อไปคือโอเคป็อกบามันอาจจะไปเก่งที่มาดริดก็ได้ครับอาจจะเหมาะกับมาดริดแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์แบบกาลาติกอก็ได้แต่แมนยูไม่ควรเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแมนยูเก็บไว้มันก็จะไม่ดีไปกว่านี้เพราะว่าทัศนคติหรือว่าสิ่งมุมมองที่มันมีต่อยูไนเต็ดมันไม่ได้แล้วไงครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปเก่งกับทีมอื่นและคนอ่ะพูดกันไว้ก่อนเลยนะบอกเห็นไหมมันเนี่ยไปขายทำไมมันไปดังกับมาดริดอีกแล้วมันอยู่กับแมนยูมันก็จะได้แค่นี้ครับต้องปล่อยมันแยกทางเอาเงินดีกว่าผมแนะนำนะครับแนะนำนะครับมันแล้วมีเหตุผลอะไรที่แมนยูไม่อยากปล่อยมั้งพี่เป็นตัวการตลาดเหรอคือมันว่ากันถึงเรื่องของเครดิตในตัวของป็อกบามันยังพอมีอยู่ครับแล้วก็อย่างที่รู้อยู่ว่ายูไนเต็ดมันจะสร้างทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วจะมีต้องมี 7-8 รายอ่ะครับแต่ว่า1ในไม่กี่คนที่จะอยู่ที่ถือเป็นแกนหลักในโปรเจกต์เนี้ยของโซชาก็คือปอป็อกบาเขาวางเอาไว้ครับเขาก็เลยไม่อยากปล่อยครับนะครับแต่ว่านี่ยิงเล่นยิงแย่งเหมือนมันเล่นแบบเล่นยั่วครับเอาดิขายกูดิขายกู ขายกูเลย อะไรอย่างเงี้ยนะสีดานก็เอามาดิเอามาลูกน้องกูเดี๋ยวปั้นให้ผมเห็นแต่ละตัวเล่นแล้วหูแมนยูนี่โอ้โหน่าสงสารครับไม่ว่าละไม่ว่าละที่หยุดแมนยูซิตี้ไม่ได้สงสารครับนะครับพี่เจมส์นี่แบบร้อนเลยนะเนี่ยเนี่ยดูแล้วร้อนเลยร้อนดิไม่ใช่โกรธผลบอลนะแอร์ไม่แอร์มันไม่นี่เปิด18องศาเซลเซียสนะครับครับใช่เราเปิด18องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับครับแอร์ไม่ทำงานคอมโพเซอร์มันไม่ทำงานแอร์เนี่ยนะได้ตัวคอมมันพังนะพี่จะเปิดตัวเลขหรือลมมันจะออกมาเท่าไหร่อ่ะคือมันไม่มีผลอะไรเลยอ่ะพี่มันไม่มีไอเย็นเลยอ่ะช่วงนี้นี่โหเปิดแอร์กันกระหน่ำเลยนะครับค่าไฟเดือนนี้นี่คงจะบานกันหมดอ่ะแต่ละบ้านบ้านพี่นี่ดูแล้วไม่น่าต่ำกว่า 4,000 เว้ยโอ้โหครับอ่ะนี่เริ่มมีข้อความมาข้อความมาครับข้อความมาครับฟาบินโญ่เดอะบอยเจ็บด้วยยังมีหวังครับอ๋อเควินเดอะบอยเควินเดอะบอยเจ็บก็เดอะบอยมันเจ็บอยู่แล้วนี่เจ็บอยู่แล้วคือมันก็ไม่ได้เล่นแต่ฟาบินโญ่มันเจ็บเพิ่มไงเมื่อคืนครับมันมีผลหรอกเพราะมันก็เอาไอ้กุนโดกันไปเล่นใช่ไหมก็กุนโดกันไปเล่นแทนตำแหน่งเฟนาดินโญ่เดอะบอยตัดทิ้งไปใช่ไหมมันก็ยังมีซินบานะครับมีเบนาร์โดซินบามีไรฮีมสเตอร์ลิงนะครับมีเลรอยซาเน่อะลงมาใช่เป็นตัวจริงก็ได้หรือมันจะเอาฟิลโฟเดนมาเล่นก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่มีผลกระทบครับไม่มีผลครับยกเว้นแต่ว่าสเตอร์ลิงซาเน่เดอะเบนาร์โดซินวานะครับเอเดซอนไคลวอล์กเกอร์ไลเมดิกลาป็อกแล้วก็ใครอีกสักตัวดีวะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเจ็บหมดเลยครับนั่นแหละครับเราถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นครับนะครับลิอัสมาเรสบอกผมยังอยู่ค้างไม่ทิ้งลิอัสมาเรสแบบมันคงอยากลงนะลิอัสมาเรสเนี่ยมาเป็นตัวสำรองชัดๆเลยนะฮะครับสุดท้ายถ้าหงพลาดแชมป์ลีกก็จะโทษใครก็จะไม่โทษใครแถมต้องยกย่องแมนซิตี้ด้วยว่าไม่โทษใครหรอกครับโหดสลัดโอเคเข้าใจเราไม่โทษใครอยู่แล้วคือผมว่าคนที่มันดูบอลเป็นแล้วดูบอลอย่างมีสปิริตนะครับไม่ใช่ดูบอลแล้วเอาไปคุยทับถมคนไปดูเปิดตอนเช้าเปิดมาดูผลบอลใครยิงมั่งเดินไปที่ทำงานพี่ออฟฟิศแล้วไปกลางไปคุยไอ้พวกเนี้ย
แม่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไม่ค่อยได้ดูบอลจริงๆหรอกนะครับแต่พวกที่ดูบอลจริงๆเข้าถึงแล้วก็เข้าใจจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่โทษทีมหรอกแล้วเขาก็ไม่ไปด่าแมนซิตี้หรอกไม่ด่าเออคือมันสนุกมากคือเราฐานะคนดูบอลเนี่ยแม่งบอลมันนะพี่นะนี่คือซีซั่นที่พรีเมียร์ลีกก็ตื่นเต้นนะสนุกตื่นเต้นใช่แล้วเป็นซีซั่นที่แฟนลิเวอร์พูลรู้สึกหวือหวาครับนะมันกระชุ่มกระชวยครับก็ไม่เป็นไรมันถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่ากูรอมาตั้ง29ปีขึ้นปี30จะเป็นไรไปวะใช่มั้ยกูว่ากันต่อครับโอ้โหหรือไงหรือลิเวอร์พูลได้แชมป์แล้วลีกอังกฤษยกเลิกเลยป่ะไม่นะครับไปกันต่อนะครับถ้าจะเก้นคอปอยู่แล้วเขาสไตล์เนี้ยมันเป็นสไตล์ของลิเวอร์พูลไปแล้ว มันไม่ใช่แบบเฮ้ยจะมาคิดว่าปีนี้มันได้อย่างนี้แล้วปีหน้าเราจะแยกวงอะไรมันไม่ใช่คือถ้าเจอเก้นคอปอยู่แล้วสไตล์อย่างเงี้ยมันได้ดุนทุกปีเชื่อผมมันยังมีแนวโน้มอยู่นะครับอ่ะคุณติช่วยทีมผมด้วยครับคุณเลลี่เบิร์กแฟนแมนซีโอ้ยอันนี้คุณช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยคือถ้าชนะที่เหลืออยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจใครแล้วนะอาทิตย์นี้นั่งแช่งเบลบายกันต่อครับพาดหัววันนี้ยังไงฮะของซาซ็อกเกอร์นะครับมีเก็บไว้นะหาซื้อยากแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่คนลุมซื้อเราออกมาไม่กี่เล่มนะครับเรือทุบผี20ขึ้นแซงขึ้นฝูงเลยนะครับซินวาเปิดหัวก็คือแบรนด์โดซินวานะไม่ได้ใส่บวกลงสนามเปิดหัวซาเน่ตอกย้ำชัยพลิกนำหง1แต้มเจาะแชมป์ปืนใหญ่ต้านไม่ไหวบุกพ่ายหมาป่า 1-3 ลุ้นอันดับ4อย่างสนุกใช่ก็จะเป็นโชคดีเป็นบุญหัวของแมนยูไนเต็ดที่อาร์เซนอลก็แพ้อีกครับครับนี่คุณสุพิญญาลียังค้างจากประเด็นเมื่อวานนี้อยู่ถ้านักเตะคนไหนไม่วิ่งให้เอาเมียนักเตะไปรอที่ห้องแต่งตัวแก้เข็ดมันใช้ไม่ได้กับทุกวงการนะครับครับถ้าเป็นนักบอลนี่โหคุณไม่เหลือแรงเลยนะคือนักบอลมันต้องวิ่งไงฮะนักสนุกเกอร์มันไม่ต้องวิ่งหรือไงหรือเขาไม่ได้คิดมุมนั้นเขาจะคิดว่าแบบกลัวเมียเปล่าพอเห็นเมียแล้วแบบตกใจเล่นไม่ดีเดี๋ยวเมียดุอะไรอย่างงี้เปล่าก็เป็นไปได้นะครับครับไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมบริษัทได้เปลี่ยนแอร์ใหม่รอครับรอจังหวะเรากำลังเปลี่ยนกำลังรอแอร์ตัวใหม่อยู่นะครับพี่เจมอยากรู้สึกเย็นนี่ไม่ยากเลยครับให้น้องเดียมานั่งใกล้ๆก็พอครับเห็นพี่กุ้ยทำแล้วต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทนะประโยคนี้ประโยคแรกก็พี่เจมไม่ใช้วิธีแบบนั้นอยู่แล้วนะส่วนประโยคหลังพี่กุ้ยทำแล้วนี่จริงไม่จริงพี่จริงครับจริงเหรอครับแต่พี่เล่นเขาตรงนี้เขาแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยนะแล้วนี่ก็ออกไปแล้วเนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยนั่นแหละสิ คือเอาตรงๆเลยนะครับผมยังไม่เคยเจอน้องเดียตัวจริงเลยครับไม่เคยเลยนะก็ไม่รู้ยังไงว่ามีคนตั้งใจไม่ให้เราเห็นหรือเปล่าโดนบล็อกนะพี่นะโดนแบบล็อบบี้ลิสต์ไปถ่ายรายการ Facebook Live ของสยามสปอร์ตเพจใหญ่ก็เขาก็ไม่เอามาครับกลัวอะไรกันไม่รู้อย่างว่านะของใครของใครก็ห่วงครับอยู่ที่วาสนาแล้วครับสู้จนถึงนัดสุดท้ายใครชอบวายทีมตัวเองผมว่าไปเชียร์ทีมอื่นเถอะใช่คือถ้าเป็นพาร์ทลุ้นแชมป์ผมว่าก็น่าจะภูมิใจแล้วนะส่วนพาร์ทหนีตกชั้นก็ด่ามันก็ได้บางทีโอเคมันคือทีมตัวเองจะด่าก็ด่าไปแต่ผมว่าไอ้เรื่องของการด่าเรื่องของการอะไรเนี่ยทุกคนผมว่ามันรู้ลิมิตนะครับรู้อยู่แล้วว่าถ้าด่าแบบนี้จะเกินไปด่าแบบนี้อยู่กำลังพอดีโอเคทีมมันห่วยก็ด่าได้แหละไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ไปต้องชมอย่างเดียวใช่ไหมจริงจริงเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ลิมิตอะว่าอะไรมันมากไปอะไรมันน้อยไปอะนะครับอยากเห็นน้องเดียไลฟ์สดผ่านทางช่องนี้มั่งครับนั่นน่ะสิครับน้องเดียเขาต้องนู่นบ้างรอบดึกอะไรเงี้ยเมื่อไหร่เราจะมีบุญได้เห็นน้องเดียมั่งอย่าไปทับลายเฮียกุ๋ยครับคุณกรวิทักมาลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าบ้านเราใครได้ครับยังไม่รู้เรื่องตามให้ใช่ครับนะครับยังไม่รู้เลยนะครับเมื่อวานท้ายคีพี่กุ๋ยบอกว่าถ้าได้น้องเดียเป็นคิกก็ดีวันนี้หายไปแบบไร้ร่องรอยเลยนะพี่อย่าไปแกล้งเขาไม่ยอมปิดไลฟ์เมื่อวานเนี้ยอย่าจะรอดูไงว่าแกจะพูดอะไรครับแล้วก็พูดจริงๆด้วยนะเห็นไหมเนี่ยคือสัญชาตญาณของเราเขาแกล้งผมว่าเขาแกล้งเขารู้เป็นสีสันอะไรเงี้ยครับอ่ะข้ามจากฝั่งของอังกฤษมาคุยกันฝั่งของสเปนเมื่อคืนก็3คู่นะครับใช่ครับไฮไลท์อยู่ที่วันตาเมโตโพลิตาโน่เป็นไงบ้างพี่อาเดลิโกมาดริดกับบาเลนเซียจบลงด้วย3แต้มของแอตเลติโกมาดริดนะชนะ 3-2 ครับมันมากนะใช่โอ้ไม่คิดเลยว่าบอลอย่างแอตเลติโกจะยิงคู่แข่งจะโดนคู่แข่งยิงรวมกัน5ลูกอ่ะครับนานๆจะเห็นสักทีนึงนะครับ
บาเลนเซียเนี่ยไล่ตีเสมอ2ครั้ง2คาก็ยังไม่วายแพ้นะครับครับอังเคลกอเรียยิงประตูชัยนะครับก็ทำให้การประกาศคว้าแชมป์ของบาร์เซโลนาต้องชะลอกันต่อไปนะครับก็คือบาร์เซโลนาเนี่ยนั่งดูเกมเนี้ยอย่างใจจดใจจ่อ บอกว่าถ้าแพ้สักหน่อยนะเสาหน้าเดินลงในฐานะแชมเปี้ยนเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ก็เลยต้องมาลุ้นกันนะครับในวันเสาร์นะนะครับว่าจะได้แชมป์อย่างเด็ดขาดเลยหรือไม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่คาดว่าจบแล้วแหละเสาร์เนี้ยจบแน่ๆก็คือแอตเลติโกเนี่ยเล่นก่อนนะครับเล่นช่วง 15:00 นนะครับโดยจะไปเยือนไรอันบายานโดลิดที่โคเซสโซริยาครับนะโคเซสโซริยานี่เป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจริงๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีที่มาที่ไปนะครับส่วนบาร์เซโลน่าจะรับเลบันเต้ที่คัมนูนะครับครับเงื่อนไขการคว้าแชมป์ของบาร์เซโลน่าเนี่ยก็คือเกมแรกที่โคเซสโซริยาเนี่ยนะครับถ้าแอตเลติโกแพ้เนี่ยแชมป์เลยครับใช่มั้ยบุกไปแพ้บาเยิร์นเนี่ยแชมป์เลยแต่ถ้าแอตเลติโกเสมอครับนะครับบาร์ซ่าเล่นกับเลเวนเต้แค่เสมอก็ได้แชมป์แชมป์เดียวก็พอแล้วแต่ถ้าแอตเลติโกชนะบาร์ซ่าก็ต้องชนะครับแล้วถ้าชนะก็จบเลยครับซึ่งเชื่อว่าเสาร์นี้จะจบนะครับครับก็นี่เป็นช้อยของบาร์เซโลน่านะครับเลเวนเต้เนี่ยเกมเมื่อคืนเพิ่งจะโชว์ฟอร์มสดนะถล่มเรอัลเบติสมา 4-0 หนีตายนะครับหนีตายคู่นั้นนี่ผมเห็นไม่หมูเนี่ยครับตกใจมากอ่ะบาเลนเซียพี่เจมาเรื่องของการลุ้นที่4เป็นไงพี่ก็โอเคอยู่ไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดันไปแต่ยังอยู่ในเส้นทางตอนนี้อยู่ที่5มี52คะแนนแต่แข่งมากเขาตามเกตาเฟ่2คะแนนใช่นะครับแล้วก็แล้วเซบีย่ามันจะแซงเอาด้วยถ้าวันนี้มันชนะนะใช่ไงใช่ไงก็คือตอนนี้ที่5ก็จริงเนี่ยแต่พ้นคืนนี้ก็หลุดไปที่6ได้แหละใช่นะครับมีโอกาสหลุดก็แต่ยังมีอีก1ช้อยนี่พี่ต้องไปคว้าแชมป์ยูโรปาใช่ไหมใช่แต่ว่าเจตาเฟ่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายครับเจอเรอัลมาดริดเออใช่เจอเรอัลมาดริดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นะมันมีสิทธิ์แพ้สำหรับเจตาเฟ่ครับนะครับผมไหนก็ดูเบียร์ริวหน่อยดิเป็นไงบ้างโอ้ยขึ้นมาไกลแล้วนี่ขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่เบียดแต่ยังไม่ปลอดภัยชนะเลกาเนส2-1ครับก็ดีดพ้นจากโซนตัวชั้นมา4แต้มครับนะสำหรับท่านเบียร์เรียนนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับมาดูกันว่าใครลงสนามอะไรยังไงกันบ้างไล่เรียงนะครับครับเฮ้ยพี่กุ๋ยไม่อยู่นี่รู้สึกเราสาระเต็มที่เลยนะวันติเฮ้ยแม่อะไรวันเมื่อวานนี้นะช่วงเมื่อวานเนี่ยช่วงควอเตอร์แรกอ่ะเรายังนายขนมต้มอยู่เลยขนมต้มนานะสอนมวยฉันหน่อยฉันอยากเก่งเหมือนนะแต่นักกีฬาเป็นอย่างนี้จริงครับคืออย่างเดวิดเบคแฮมเนี่ยเขาเป็นนักบอลที่มันใกล้เคียงว่าเป็นดาราที่สุดแล้วหล่อแบบดาราฮอลลีวูดได้เลยอ่ะใช่แต่เสียงเป็ดไปเข้าแมนนะเสียงไม่แมนเราเล่นแข็งๆนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยมีโคปาอิตาเลียนะอาตาลันตาฟิออร์ครับนะครับเมื่อคืนโคปาอิตาเลียคู่หนึ่งใช่ไหมมิลานแพ้ลาซิโอ 0-1 แพ้ลาซิโอก็กลายเป็นลาซิโอเข้ารอบเนาะแล้วก็ลาลิก้าสเปนค่ำคืนวันนี้3คู่เซบีย่านี่ไงครับเจอรายโยนีตายครับก็มันนะแล้วก็ร่างโซนซิดัดเจอบิยาเรียนนะครับก็โซนซิดัดก็ชิวๆแล้วล่ะสบายๆนะครับไม่ได้อะไรมากเกตาเฟ่เจอเรอัลมาดริดครับนี่แหละนี่แหละเป็นเกมที่บอกว่าสนุกเลยล่ะนะครับก็ดูจาก3คู่นี้แล้วนะนะครับเซบีย่าบิยาเรียนครับครับ2ทีมนี้ครับใส่ไปเลยบิยาเรียนนะพี่โอเคอ่ะไปเยือนโซเซดาดนะโอ้เชื่อผมเมื่อคืนนี่ทีเด็ดผมคืออะไรรู้ไหมครับเลบันเต้เอาล่ะสุดยอดสุดยอดครับโซเซดาดนี้ผมนึกถึงนู่นอ่ะยุคที่มีโควาซิชไอ้นิฮัทคาเวชีกับดาโก้คัวเซวิชดาโก้คัวเซวิชโคตรดีนะพี่นะเกือบล้มในการาบิกอสได้มิดฟิลด์เป็นชาบีอลอนโซ่นะครับเด็ดอะชุดนั้นนะเด็ดยุคนั้นเป็นยุคที่ดีที่สุดแหละของแรนด์โซเซตครับยุคนี้มาก็ไม่เหลืออะไรกองหน้าก็วิลเลียนโชเซ่มิเกลยาซาบันอัตนันยานูไซควนมี่ครับกองกลางอะลูก้าสกายี่มีใครก็ดูเป็นปาโดอาเซเยรัมเบนดี้อะไรพวกเนี้ยก็
มันก็ประมาณเกรด B บวกๆนะเกรด B ประมาณนี้ครับแล้วก็เคยตกชั้นไปปรับทัศนคติอยู่แป๊บนึงใช่ไหมใช่ไหมแล้วขึ้นมาใหม่เอาฮาเอาเฮ้ยโอ้โหวันนี้ PSV ไปเยือนวิลเลียม2วิลเลียมทเวคือตอนนี้ PSV กับอาแจ็คเขาเปลี่ยนแชมป์เบนอยู่ฮะเบนอยู่แล้วอาแจ็คตอนนี้นำ3แต้ม PSV ลงสนามคืนนี้มันบังคับต้องชนะนะพี่นะใช่ครับโอ้อาแจ็คนัดที่แล้วเนี่ยชนะ 4-2 นะครับแต่ว่าแฟนอาแจ็คนอนตายกันเกือบเลยครับเฮ้ยก็3แต้มนอนตายกันแสนกว่าคนคืออาแจ็คนะตอนนี้นะตอนนี้ต้องยิง3ลูกอ่ะใช่นะครับคือบุคลิกมันเป็นทีมที่แบบมันโอ้โหมันเหมือนกัน PSV ก็ต้องยิงเยอะมันเหมือนเบนฟิก้าเหมือนลิสบอนในลีกของอะไรเงี้ยปอร์โตอะไรเงี้ยเจอทีมเล็กต้องแบบอย่างต่ำต้อง3ลูกอะไรเงี้ยก็น่าจะชนะนะพี่นะเบียดไปเรื่อยปีนี้อาแจ็คเขาตอนนี้กลายเป็นว่ามาพีคมากนะพี่นะกลายเป็นลุ้นเทเบิลแชมป์ทำไปเล่นไปก็ชุดนี้เดี๋ยวจบฤดูกาลนี้น่าจะแตกแล้วล่ะเรียบร้อยเหมือนโมนาโกเมื่อ2ปีก่อนใช่ของชาดิมก็แตกเหมือนกันโดนดึงแบงชแมงเบนดี้ใช่ไหมครับมีที่เคยอยู่เชลซีบากายโกใช่ไหมบากายโกฟาบินโยเอ็นบัปเป้เอ็นบัปเป้นะครับมีใครอีกวะเออนั่นแหละไปเกือบหมดละไปเกือบหมดนะครับนี่ส่วนอาแจ็คยุคนี้ก็ใครนะเดลิกเดยองไปละเดยองไปละเดลิกจะไปแน่ครับนะครับไอพวกแนวรุกมันอีกหลายคนเลยเล่นดีเอเลสก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปหรือเปล่านะแล้วก็ดูซานทาดิชน่าจะยังอยู่นะฮาคิมซีเย็กก็อาจจะมีโอกาสไปสูงแต่เขาไม่มาอยู่แล้วนะพี่อาแจ็คเนี่ยเขาเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วแบบเขาปั้นนักเตะมาประดับวงการอยู่แล้วเรื่อยๆก็อาแจ็คก็เคยบ่นๆนะบอกว่าเออเราแม่งทำไมไม่เป็นพวกเป็นแชมเปี้ยนมั้งวะทำไมเราต้องเป็นผู้ขายวะเออนะครับมันคือในมุมมองของนักเตะผมไม่สนุกอ่ะคือมันเล่นอยู่ในลีกฮอลแลนด์ด้วยความที่มันลีกอยู่ในลีกฮอลแลนด์นะใช่ความผมว่าไฮไลท์ของชีวิตพวกอย่างเงี้ยคือบอลยุโรปเลยอ่ะพอบอลยุโรปโอ้ยกวาดแจ้งแบบอะไรเงี้ยแต่พอไปเล่นแบบเนี่ยเจอวิลเลียมทาเวเจอเดนฮาร์กเงี้ยมันแบบฟิลมันไม่ได้อ่ะพี่ฟิลไม่ได้ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่ต่อหน่อยนะนิดนึงวันนี้ก็สบายๆนะครับเออสบายอยู่แล้วสบายตลอดโอ้สบายเลยแหละจัดรายการอย่างกับเราเนี่ยครับนะครับเมื่อคืนมีบอลถ้วยเดฟเบโพคาวเยอรมันใช่ครับบาเยิร์นชนะเบรเมนนะครับ 3-2 นะใช่ก็เจ้าไปแยกย้ายเข้าชิงกับอาแบร์ไลฟ์ซิกครับเบนาร์โดซิวานี่เอาใหม่คนหนึ่งไปแล้วซิวาโอกาสไป UCL ของเจ้าขังคาวกับโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของหงอันไหนมีมากกว่ากันครับพี่เจมลิเวอร์พูลครับมีมากกว่านะครับครับเพราะบาเลเซียมันไม่ได้ลุ้นกับทีมเดียวอ่ะมันลุ้นกับหลายทีมอ่ะมีเซบีย่ามีเกตาเฟ่ด้วยนะครับแล้วมีโคต้าเดียวนะเหนื่อยไงครับโหลดไม่ไปแล้วโอเคมีข่าวมาบอกอีกนิดนึงก็แล้วครับข่าวเล่าให้ฟังอัปเดตเรื่อยๆนะครับเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของฟิลิเป้ดูกาสมิสกี้นะครับจะตัวล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่มีข่าวโผล่พันว่าจะไม่อยู่กับทีมนะหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะไปตอนแรกมีข่าวว่าจะไปดอร์ทมุนด์ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ไปละดอร์ทมุนด์แล้วก็รอบาร์เซโลน่าว่าจะยื่นข้อเสนอมาหรือเปล่าครับสุดท้ายเนี่ยฟิลิเป้ลุยส์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าแม่ก็หวังว่าฤดูกาลหน้าจะได้อยู่กับทีมต่อไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสโมสรแหละว่าจะเอาไงคือสโมสรเนี่ยก็คงอยากให้อยู่แต่ว่าบางทีข้อเรียกร้องของฟิลิปปินส์อาจจะเยอะเกินไปสำหรับคนอายุ32 33นะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับผมครับส่วนเซดินซีดานน่ะให้สัมภาษณ์นะบอกว่าฤดูกาลหน้าสำหรับเขาเนี่ย priority หลักคือลาลิก้านะแชมเปี้ยนลีกไม่สนคือให้ความสำคัญรองลงมาก็อย่างว่านะได้มาแบบเชี่ยได้จนเบื่อนะใช่มันมีคนเดียวที่พูดอะไรแบบนี้ได้แล้วซีดานเนี่ยนะพูดอะไรที่แบบในมาดริดเนี่ยนะโอ้ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเอาลาลิก้าก่อนครับคือเหลือซีดานแบบทำแบบไอ้กองโตเมื่อวานโอ้ยขำซีดานตลกอะไรอย่างนี้แหละนะครับครับก็มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีผมโอเคนะคือกลับมายึดหลักลีก่อนคือทำให้เห็นก่อนว่าเราในประเทศเรากลับมาเป็นแชมเปี้ยนแล้วนะคือซีดานอ่ะอัพเชียดกับบอลลีกมากครับลาลิก้าเนี่ยมันเหมือนเป็นปมเป็นแผลในใจเขาอ่ะที่แบบเขาไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่อ่ะนะครับโอเคแชมเปี้ยนชิพมันเป็นสุดยอดปรารถนานะในทีมยุโรปแต่ว่าการที่จะบ่งบอกถึงคุณภาพที่แท้จริงของทีมนะครับก็คือการเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกมากกว่านะตีต้องคิดดูมันต้องอาศัยความคงเส้นคงวาการบริหารจัดการอะ
ะไรหลายๆอย่างในการเมเนจทีมเพื่อที่จะเมนเทนในระยะ9เดือนให้ได้ดีที่สุดอ่ะคือต่ำก็ต่ำให้น้อยที่สุดนะคือมันยากมากกว่าคือบอลถ้วยอ่ะแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือบอลถ้วยดีๆนี่เองอ่ะใช่ฮึดกันแบบนัดต่อนัดอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะครับมันได้ง่ายกว่าใช่13นัดก็ได้ละนี่38นัดใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้มันมีข่าวด้วยนะว่าอะไรซีดานอยากได้เจดอนซานโชของดอทมุนก็ไม่รู้พี่ว่าก็เดี๋ยวต้องดูกันนะว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่ามีข่าวออกมาอาจจะลือก็ได้นะครับไปประมูลแข่งกันเพราะว่าหลายทีมสนอยู่เฮ้ยแต่มันเก่งจริงนะพี่นะไอ้เจดอนซานโชเนี่ยเท้าไวมันมีมุมมองการแอสซีที่แบบเกินเด็กอ่ะเออพี่เคยไปดูมันเล่นครั้งหนึ่งเล่นเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยเกมที่ดอทมุนไปเยือนแฮทเทอร์เบอร์ลินอ่ะนะครับไปดูที่เบอร์ลินที่ดอทมุนแซงชนะท้ายเกมนะใช่ใช่ใช่วันนั้นวางดอทมุนไปด้วยดีใจมากแล้วก็นั่งอยู่ท่ามกลางแฟนแฮท่าแต่แฟนเยอรมันเขาดีอย่างนะเขาไม่สนหรอกมึงจะเทียร์ทีมอะไรมึงจะเฮก็เฮไปเถอะกูก็เจียงกูเออดีนะต่างคนต่างอยู่ครับใช่ไหมเฮ้ยมันได้อารมณ์นะเวลาเราแบบเรานิดหน่อยพอเป็นกระสายแล้วแบบไปดูในสนามอ่ะไอเยอรมันซูเปอร์คัพเมื่อ2-3ปีก่อนอ่ะผมก็ใส่เสื้อเหลืองไปเลยอ่เห็นบาเยิร์นบุกมาถล่มกาตาใช่ไหมไอเยนโลวอลผมแบบกูโดนไปแล้วโดนไปแล้วแต่ขำๆไม่ได้มีอะไรมากตกลงก็คือเล่นดีใช่ไหมพี่เล่นดีเล่นดีพี่จะชอบไปอยู่ในนัดที่แบบมันมีใครแหม่งนะยิงท้ายเกมใช่ไหมใครยิงนะผมจำไม่ได้มาโก้ร้อยปะจำไม่ได้แล้วจะเป็นร้อยซื้อไงดีแหละที่ตบเข้ากลางมามันจิ้มเข้าไปนะใช่ไหมผมจำได้คุ้นๆอยู่ครับก็จำแบบท้ายเกมอะไรแบบนี้เยอะนะตอนที่เซกูรามอสหม่งนาที93ใส่แอตเลติโกมาดริดอยู่ในสนามด้วยอันนั้นสนามมันที่ไหนนะที่ดาลุสเบนฟิก้าลิสบอนอ๋อที่โปรตุเกสใช่ใช่แล้วต่อเวลาก็มี3ลูกเลยใช่ไหมใช่ แต่ผมว่านั้นนะผมใจผมถอดไว้ให้แอตเลติโกเลยเชียร์ตามนี้แบบเต็มตัวเลยโอ้โหแทบช็อกเลยคืออยากให้เขาได้แชมป์เพราะว่าเขาสนิทกับบริษัทเราใช่ใช่เขาดูแลเราดีอะไรใช่ดูแลเราดีแล้วดีช็อกจริงนะแล้วก็คิดดูเนื้อหาตั๋ว VIP ให้ปุยนุ่นน่ะครับคือตั๋ว VIP นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะไอติมึงคิดว่าใบกี่ตังค์วะใบละเป็นแสนนะเว้ยมันไม่ใช่ว่ากี่ตังค์ด้วยพี่คือคุณอีกหน่อยคุณเก็บเงินได้คุณก็มาซื้อย้อนหลังไม่ได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยใช่แล้วไอ้นุ่นเนี่ยตั๋ว VIP อ่ะนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะแม่งเข้าไปนั่งกินไข่ปลาคาเวียแล้วแม่งบอกถุยไข่หาอะไรไม่รู้เค็มชิบเป่งเลยพี่แม่งกินไม่เป็นอ่ะเสียของยิงแล้วเราต้องมานั่งในบล็อกนักข่าวโอ้โหงี้มึงให้กูดีกว่าแล้วไข่ปลาคาเวียร์มันเค็มจริงมั้ยหรือไงเค็มเค็มเค็มจริงๆมันเป็นปลาที่ชื่อว่าปลาสเตอร์เจียนนะแต่พอออกมาเขาเรียกว่าคาเวียร์ผมไม่รู้เลยเรื่องนี้จริงๆแต่ว่านุ่นไม่กินเค็มนุ่นมันกินอะไรแต่กลับมานี่กินข้าวผัดไข่เค็มมันกินนะมันกินพวกอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็อาหารจีนนิดหน่อยนอกนั้นมันไม่กินเลยครับมันอยู่เมืองนอกอยู่สเปนอยู่อะไรเนี่ยให้ใบพิซบอกว่าวันคนไทยนัดกันเนี่ยเพื่อนๆนัดกันมาเอ้ยวันนี้กินพิซซ่าครับมันจะเป็นคนเดียวที่ไม่ไปถ้าไปมันก็นั่งกินน้ำครับคือมันกินหมอกกินไม่เป็นมันบอกว่าแยกไม่ออกว่าพิซซ่าแม่งของหวานหรือของคาวผมก็ไม่ค่อยกินเหมือนกันพิซซ่าไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็กินได้คือถ้าจะอดแล้วมันมีมาให้ก็กินใช่ๆเราก็ไม่ได้ถึงว่าชอบมากแต่ไอ้นุ่นเนี่ยไม่เอาเลยครับชาคิลี่จะลงแทนซาร่าที่ไม่มีชื่อเกมวันศุกร์นี้กับฮาร์เดอร์ฟิลด์จริงหรือเปล่าถ้ากรณีลงเล่นจริงลิเวอร์พูลจะเล่นระบบไหน 4-3-3 หรือ 4-2-3-1 ได้เป็น 4-2-3-1 ครับครับชาคิลี่นี่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจอร์เก้นคล็อปป์นะไม่มีไม่มีเป็นไปตามแบบแทคติกมากกว่าคือเขายังกอดอะไรกันอยู่เลยคนที่ไม่ชอบกันไม่น่ากอดกันได้แบบหวานแหววขนาดนั้นนะก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนคือถ้าชุดหลักเขาเล่นได้มันก็ใช้ไปเรื่อยนะพี่นะไม่จำเป็นต้องคิดมากอะไรนะครับพี่เจเหมือนผู้การได้แชมป์ UCL เป็นปมด้อยของมาดริดผมแฟนลิเวอร์พูลอยากมีปมด้อยบ้างอ๋อก็คือหมายถึงแบบไหนๆปีนี้จะไม่ได้แชมป์ลีกนะสมมตินะก็ไปได้แชมป์ยุโรปไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เป็นปมด้อยกับแชมป์ลีกต่อไปแต่แชมป์ยุโรปก็เฮงไงก็เอาต้องวัดกับบาร์ซ่าหน่อยนะเออว่ะใช่จะเจอกันแล้วสัปดาห์หน้าใช่มั้ยมันแหละสิเนี้ยคือแต่ถ้ามันต้องเจอมันก็ต้องเจอแล้วเพราะมันเป็นมันรอบรองแล้วเฮ้ยมันรอบรองแล้วมันไม่ต้องหนีใครแล้วอ่ะคือใครแล้วไงมึงจะหวังเจอใครวะสมมติ
ช่แชมเปี้ยนลีกรอบรองเนี่ยสมมติต่อให้อ่ะสมมติตอนไกว้ไม่ได้เจอกันมันก็มีโอกาสไปเจอกันรอบชิงเจอเมื่อไหร่มันก็ไม่ต่างแล้วพี่นะสองนัดอาจจะดีกว่าด้วยป่ะหรือไงไม่แน่ก็ดีกว่านะในความรู้สึกพี่ว่าดีกว่าเพราะว่านัดชิงลิเวอร์พูลทำให้เห็นมาแล้วว่าสั่นมากเลยครับนะเอาแบบสองนัดเย้าเยือนมีเวลาวางแผนนะกดดันน้อยกว่ายังดีกว่านะเพราะว่าบอลเขาจริงๆว่าที่จังหวะฝีไม้ลายมือบาซ่าดีกว่าไงครับแล้วจะนัดเดียวเนี่ยโอ้โหพัดละพัดเลยอ่ะครับเมื่อวานนี้ F1 แพ้19จัดทรัมป์คือตัดสินนี่แบบจะได้เหมือนกันมีคนบอกให้พูดถึง F1 นิดนึงคือเซสชั่นแรกเนี่ยF นำอยู่นะ3เฟรมนะครับแล้วก็ไม่รู้เขาแซวกันบอกอาจจะเป็นว่าพี่ป้อมเมื่อวานนี้เรายังแซวพี่ป้อมอยู่เลยว่าเอ้พี่ป้อมไปดูอยู่หรือเปล่าครับครับใช่ไหมฮะเอ้พี่ป้อมดูทีไรเนี่ยนักกีฬาไทยไม่ชนะเลยนะครับเขาก็แซวๆกันนี่ผมก็พี่ป้อมจะเคืองหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดไม่ต้องกลัวแล้วเพราะพี่ป้อมจะเคืองเพราะว่าภรรยาของพี่ป้อมพี่เอก็ยังแซวเองเลยโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าเนี่ยแคปชั่นบอกว่า F คงอยากบอกป้อมว่าปีหน้าพี่เชียร์ผมอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแซวเล่น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 สองคนนี้เขาน่ารักนะนะพี่ป้อมก็ไปดูในสนามเนี่ยนี่นะครับไหนพี่ป้อมคนไหนพี่ป้อมวันนี้ครับนี่ถ่ายกระจัดทำก็สูสีขึ้นปีที่แล้วที่ตกรอบด้วย10ต่อ7เฟรมปีนี้10ต่อ9แล้วเมืองดับนี่ต่างกันเป็นหลาย10อันดับนะพี่นะคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าต้องภูมิใจแล้วนะต้องมีสักครั้งแล้วนะที่ F1 ชนะใน Crucible นะครับเทพชัยยาอุ่นหนูเขาใช้เพลงอะไรเปิดนะความเชื่อป่ะบอดี้สแลมป่ะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจใช่ไหมชีวิตมันต้องเดินโอ้ครับเป็นเพลงที่ถือว่าไม่สร้างแรงบันดาลใจดีมากนะครับเพลงไหนก็ตามที่มีเสียงพี่แอดเข้ามาฮะมันดูนึกถึงเลยนะแม้จะเข้ามานิดเดียวอ่ะใช่ขนาดเพลงพี่ไปฟังเนี่ยเพลงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเบาเพลงเกี่ยวกับอยากกินเหล้าแล้วขับอ่ะเมาไม่ขับอ่ะแกร้องซะแบบโอ้โหกูเป็นคนฟังนะกูก็ต้องกินอ่ะดนตรีก็มันชิบหายเมาแล้วครับแล้วจะโอ้โหมันมากแกร้องดีอ่ะแกร้องมันอ่ะคือมันไม่ให้ความรู้สึกว่ากูไม่อยากดื่มเหล้าอ่ะครับโอ้โหคือแข้งขามันไปแล้วอ่ะดนตรีก็ดีถ้าแบบนี้นะพูดแบบนี้นะถ้าเตือนสติอย่าให้ทำอะไรแบบนี้อย่าเอาพี่แอดมาร้องเพราะมันเดี๋ยวแม่งได้ลมเดี๋ยวแม่งกินพี่แอดเนี่ยจะเหมาะกับแนวปลุกใจนักกีฬาแนวพวกมหกรรมซีเกมไอเช่นเกมไทยไปบอลโลกอะไรคืออย่างเงี้ยมันได้มันได้แต่อย่ามาเอาร้องแบบเมาไม่ขับอะไรเงี้ยอย่ามาร้องโอ้ผมฟังแม่งแค่แบบแค่ชนอะไม่กี่วิอะครับขาเขือไปแล้วอะเอ้ยหาเท่ามาดิสมาชิกเพจนี้ดีนะครับไม่มีใครสปอยเอ็นเกมฮาร์ฟไทม์โดนยับเลยอะไรไอ้อเวนเจอร์ไงหรอพวกตามไลฟ์สดสมมติจะแบบพิมพ์เข้ามาอะไรเงี้ยสปอยก็แล้วแต่มารยาทเรื่องแบบนี้นะแต่เมื่อเช้าผมเลื่อนดู Facebook ไม่เขียนแบบสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับคนนี้ตายนะเฮ้ยมันไม่ตลกนะพี่คือแบบมันเป็นเดอร์ตี้โจ๊กที่แบบมันไม่ตลกอ่ะคืออันนี้แล้วแต่เออว่าใครซีเรียสเรื่องนี้แค่ไหนนะอย่างคนชอบดูหนังมากๆเข้าใจนะครับบอกว่ากูตั้งใจมากจะไปดูเรื่องนี้ให้ได้ครับแล้วพอเลื่อนมาเจออย่างเงี้ยก็เสกใช่มั้ยแล้วหนังมันเพิ่งเข้าแค่วัน2วันพี่มันไม่ใช่เข้าเป็นเดือนแล้วเองไม่ไปดูเองเค้ารู้กันทั้งโลกแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็นะครับพี่บอกว่าเรื่องสุดท้ายที่พี่ดูคือ Inside Out Inside Out หนังเด็กใช่ไอ้ที่มันเป็นอารมณ์ในเด็กกันนะใช่มีแซดมีจอยมีอะไรเนี่ยแต่หนังมันดีนะเรื่องนั้นใช่ใช่ผมมาดูนั่นคือเรื่องท้ายที่ดูในโรงภาพยนตร์มันหลายปีแล้วนะพี่ใช่ใช่ใช่จริงใช่จริงๆเอ้ยไม่โกหกดูที่ไหนดูที่ไทยดูที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับนะครับดูกับภรรยาครับตอนนั้นยังไม่แต่งนั่นแหละดูด้วยกันแล้วก่อนหน้าที่จะดู Inside Out อ่ะเรื่องที่เคยดูด้วยกันมาก็คือรถไฟฟ้ามาหานะเธอ
พี่กราฟชีวิตดูหนังพี่นะใช่ใช่คือแบบมันข้ามจำได้เลยเพราะนั้นมันจะจำได้ครับแล้วก่อนที่รถไฟฟ้ามาหาเธอก็คือแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่อนันดาเล่นจะข้ามเห็นไหมมันแม่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยครับแต่รถไฟฟ้ามาแล้วเธอกับอินไซเอาเนี่ยมันอย่างนี้เลยนะพี่มันนานมากนะแสดงเป็นคนไม่ได้แบบอะไรกับโรงหนังเท่าไหร่ปกติจริงๆก็ถามว่าชอบไหมดูได้นะเพลินๆอะไรเงี้ยแต่ภรรยาผมเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังไม่ชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ถ้าจะต้องมานั่งเสียเวลาดูหนังทุกๆวีคเธอบอกรู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาอย่างมากก็บอกว่า2ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรได้ต้องเยอะครับไม่อยากมานั่งดูหนังเขาเป็นแบบนี้เขาไม่เป็นคนไม่ชอบดูหนังมีหลายแบบครับคนอ่ะคือบางคนชอบอ่านหนังสือชอบดูหนังใช่เขาชอบอ่านหนังสือมันชอบเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็หรือไม่เขาก็ขับรถไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบดูหนังใช่ซึ่งอ่ะพอไม่ดูหนังเราก็โอเคเราไม่มีปัญหาแล้วเพราะเราก็ไม่ใช่บอกเป็นคอหนังอะไรเงี้ยไงโอเคได้ก่อนพี่แต่ดูหนังสมัยนี้นะครับคือถ้าคุณไปเนี่ยไปแบบหนังกำลังแบบฮิตเลยเนี่ยนะคุณต้องมีเกือบพันนะคุณไปอ่ะดูหนังอ่ะใช่ใช่ตั๋วสองที่แล้วคุณจะไม่กินอะไรเลยเหรอแล้วก่อนเข้าโรงหนังคุณจะไม่กินอะไรเข้าไปด้วยเหรอใช่ป่ะก็ต้องแวะกินข้าววันก่อนมันก็ต้องมีข้าวโพดคั่วใช่ไหมใช่ต่อให้แบบก่อนข้าวกินฟู้ดคอร์ทเนี่ยแหละโอ้โหนี่แล้วข้าวโพดคั่วนี่ผมจำได้นะคุณหลายปีมันยังรู้สึกว่ามันแพงมากตอนนี้ก็คงจะราคาขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมแล้วยิ่งเป็น 200-300 ใช่ไหมใช่พี่ใช่ไหมยัดเยียดด้วยบางทีแบบแพ็กเกจคือไม่เราจะไปทำไมอ่ะเป็นหัวไอ้นู่นหัวไอ้นี่กลับไปก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนั่นแหละนั่นแหละอะไรแบบนั้นอ่ะโหเข้าไปจริง 200-300 ผมเห็นเขาซื้อนะนะครับโหแม่งข้าวโพดพันอะไรว่ามึงขายข้าวโพดคั่วเนี่ยนะแม่งขายเนี่ยกล่องแค่นี้200-300อ่ะไอ้ห่าพันอะไรวะพันกษัตริย์บูไนเหรอ คือแม่งทำไมใช่พี่มันขายแพงเกินเหตุอ่ะมันไม่มีแล้วพอข้าวโพดคั่วอ่ะแม่งกินไปแม่งคันคอไม่ต้องซื้อน้ำมันอีกจริงมันไม่มีการแข่งกันลดนะคือประเทศไทยเนี่ยมันมีแต่จูงมือกันขึ้นมันก็จะแพงทุกที่ทุกแบรนด์โรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยผู้บริโภคก็มันก็ทำอะไรไม่ได้นี่ถ้าคุณอยากดูหนังคุณทำไงนะแล้วก็เห็นมีพวกเก้าอี้แบบสวีทใช่ไหมครับเป็นแบบเอเลยมีผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอย่างนี้มึงนอนอยู่บ้านไม่ดีว่ะในความรู้สึกเรานะครับเคยไปดูทีนึงเรื่องนีโม่โอ๊ยแต่มันนานแล้วพี่ตั้งแต่วัยรุ่นเลยมันไหมมันไหมนีโม่ก็พาหญิงไปแล้วล้วงโอ้โหล้วงเยิ้มเลยป๊อปคอร์นอร่อยมากชีสนอนกินป๊อปคอร์นชีสนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับจีบผู้หญิงใหม่ๆเนี่ยดูมันดูดีแบบเอ้ยแบบนอนเอนกันเงี้ยแล้วพนักงานก็จะเอาผ้าห่มนี่กูอยู่บนเครื่องบินเหรอจริงเหรอมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอจริงๆแต่ตอนนั้นไม่แพงมากที่ละ300ก็คิดกันคือ600แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ขนาดนั้นนะแต่มันไม่มีความจำเป็นไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นแต่โอเคถ้าบางคนเขาจีบกันเนี่ยเขาแฮปปี้เขาจีบกันใหม่ๆเงี้ยครับใช่ไหมก็ได้อยู่อะคุ้มไปเลยคือมันประมาณว่ามันเหมาะสำหรับอย่างพี่กุ้ยอย่างเงี้ยเหมาะนะพี่ทำไมเพราะว่าเขาพาไปในที่สาธารณะครับไม่ได้ไงเขาเป็นคนของประชาชนทำอะไรจงแจ้งไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องพาเขามืดๆอย่างเงี้ยอย่างพี่กุ้ยจะเหมาะครับใช่ไหมเมียก็ไม่เห็นครับใช่ไหมแต่พี่กุ้ยจะทำอะไรก็ทำครับนะครับพี่กุ้ยหรือพี่หนุ่มเคยเล่าเนี่ยแหละว่าโดนแฟนรายการจำผิดป๋ายาวชอบมากครับพี่กุ้ยคือไปทำอะไรลุ่มล่ามนี่ป๋ายาวซวยกันนั่นเนี่ยคุณตังกุ้ยนี่แหละครับนะครับเขามีข้อความอะไรไหมครับครับอ่ะแล้วส่งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปหน่อยนี่ผมได้ยินเสียงนี่ฟ้าร้องหรือเปล่าพี่ใช่ฮะข้างนอกฝนจะตกเหรอทำไปเล่นไหมดีกันทำไมฮะตกมาเหอะโอ้ร้อนตับจะแลบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะมีข้อความอะไรไหมมีข้อความอะไรไหมนี่รายได้จากโรงหนังก็มาจากพวกป๊อปคอร์นเครื่องดื่มเนี่ยก็จริงใช่คือเป็นรายได้หลักเลยนะครับหลักเลยผมชอบตอนที่หนังพี่มากได้ร้อยล้านมีคนอะไรนะมีคนรู้แปะทุบขาอะไรตัวเองอยู่บ้างไม่รู้พี่ใจเย็นพี่ก็มีอย่างนั้นอ่ะก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นชื่อหนัง X ในตำนานในความทรงจำเลยครับเรื่องอะไรพี่ยิ่งใหญ่ยิ่งเจ็บโอ้ตอนนั้นหนังฮ่องกงแม่งกำลังมาไงครับจากก่อฮ่องกงเนี่ยไอ้พวกใหญ่กระแทกฟัดนู่นนั่นเนี่ยมันเอามาตั้งอ่ะครับยิ่งใหญ่ยิ่งเจ็บอ่ะคือค่าสิ่งที่แปลก
เออจริงของมันอันนี้นึกถึงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอดินันเคยเล่าเหมือนกันชื่อเรื่องคู่กรรมมันกรรมไม่ใช่กรรนะกรรมอ่ะกรรมเนี่ยคู่กรรมใช่อันเนี้ยคือฮามากสมัยผมเป็นวัยรุ่นมันจะเป็นมีวิดีโอเนี่ยหนังแบบเนี้ยที่ชื่อว่าคู่กรรมครับแล้วก็แสดงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอันนี้หรือเปล่ามั้งเนี่ยมีโกโบริมีอังสุมาลินมีคุณหมอฮิโอชิโอ้แล้วก็โกโบริเผลอคุณหมอแม่งเล่นอังสุมาลินนี่แหละกูว่าเรื่องนี้แหละผมว่าใครที่วัยผมน่ะแม่งทันเรื่องคู่กรรมเวอร์ชันนี้เพราะมันดังมากมันดังใช่ไหมมันตลกมันเป็นนิมิตแล้วเขาบอกมันเป็นมิติใหม่ของวงการไงมันไม่เคยเล่นเป็นเรื่องเป็นราวแบบเอาหนังดังๆเขามาล้ออ่ะครับเออนี่แหละน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละแต่ตอนที่ผมเป็นมัธยมนี้แบบเพื่อนเอามาเป็นวิดีโอเรื่อง Up in the Air ขึ้นเครื่องบินพอขึ้นเครื่องบินแล้วนั่นแหละไม่รู้ขึ้นจริงหรอกโอ้โหนัวกันเลยพี่ชั้นโดยสารสักพักกับตันเปิดออกมาแล้วไม่มีใครขับเครื่องบินวะเอาออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตไงครับเมื่อกี้คุณสารลงทุนไปถ่ายทำบนเครื่องบินมั่วไปหมดเลยพี่มันก็ได้อารมณ์เหมือนกันนะแม่งคุยเรื่องบอลมาเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยครับผมว่าไปเถอะพี่เออไปเถอะต้องไปเถอะฮะครับมีข้อความอะไรเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยครับฝนตกแล้วจ้ามีคนบอกมาสะดุดพูดถึงพี่มากครั้งเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอฮะที่แสบคือยัดเยียดโฆษณาให้เราดูทั้งนั้นที่ซื้อตั๋วมาดูอ่ะอันนี้ผมแก้โดยการเข้าโรงช้าหน่อยนะเราก็จะเดาได้ไงเราก็บวกไป20นาทีกลายเป็นว่าผมชอบเอาเหรอถือว่าเป็นกำไรเราเว้ยต้องมาดูโอ้ดูไม่ถ้าเป็นพวกทีเลอร์หนังตัวอย่างเนี่ยมันโอเคไงพี่แต่บางทีมันเป็นโฆษณาซะเยอะโฆษณาเลยเหรอใช่โฆษณาแล้วโฆษณาเยอะมากรถยนต์โฆษณานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยของอาหารอะไรเงี้ยครับเรื่องสุดท้ายของพี่เจมส์นี่จะเรื่องต่อไปนี้พี่ว่าพี่จะไปดูเมื่อไหร่ไม่รู้เลยต้องอีก3ปีอ่ะอีก3ปีเพราะว่าเช่มันยังเล็กอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยคงจะได้ไปบ่อยครับของพี่กับแฟนจะชอบแบบนี้มากกว่าแฟนเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะไปละครับเอ็ดชีแลนด์อ๋อราชมังคลาใช่เขาจะไปละเอ็ดชีแลนด์ส่วนพี่เนี่ยอาทิตย์หน้าครับครับโรงเบียร์เยอรมันเราสไตล์นี้ครับใครมาพี่ใครมาไม่มีใครมากูก็ไปบรรยากาศมันได้ครับไม่ลงเบียร์สนุกจริงสนุกผมก็ไปดูบ่อยดูพี่ส่งพี่เสกดูอัมพลลำพูนอะไรเงี้ยก็มันอยู่นะฮะแฟนผมก็เนี่ยชอบวงคีนเอชชีแลนอะไรพวกนี้ผมลงเบียร์อย่างเดียวครับนะครับโอ้กูเสีย300กูได้ดูกูได้กินเบียร์ด้วยเข้าไปกินเบียร์ดูนักร้องด้วยเอชชีแลนนี่อาทิตย์นี้แล้วเหรอวันอาทิตย์นี้แล้วฮะวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่28แล้วครับโอเคครับก็วันนี้เท่านี้แล้วกันนะฮะประโยคข้อความไหนที่เราไม่ได้อ่านก็ขออภัยด้วยนะฮะครับเราก็คุยสาระกันเยอะอยู่นะพี่นะเยอะเยอะเยอะครับผมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาพูดพรุ่งนี้พี่เม้งมานะฮะพรุ่งนี้กี่โมงดีพี่แล้วแต่เฮียเม้งเลยครับผมสักบ่ายสามนะพรุ่งนี้นะ อะไรพี่แค่คำว่าพอก็พอแล้วผมชอบมากอีคืออะไรวะคุณจอห์นวิกบอกมาคุณเลสซี่เบอร์บอกคุณเจมเคยสปอยผลบอลเฮียกุยแบบไม่ได้ตั้งใจไหมครับแบบคุณแจ็คกี้ที่สปอยคุณกุยอ๋อไม่เคยนะผมเคยแต่ผมไม่รู้นี่ว่าเขายังไม่รู้คือมันข้ามวันมาแล้วข้ามมาตอนบ่ายแล้วอะเรื่องของเขาแล้วบอกผลบอลคือบอลจบแล้วมันก็ต้องรู้กันหมดแล้ว ใช่ไหม คือคุณไม่ยอมดูเองนี่ช่วยไม่ได้โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะช่วงบ่ายสามนะครับพรุ่งนี้น่าจะสาระเต็มๆนะเราเตือนคุณแล้วนะพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมกระดาษปากกาจดไปเลยนะ แม่งสาระมาแน่แล้วยิ่งแมนยูโดนแบบนี้ด้วยนะกูว่ายาวยาวจ่ายจ่ายพี่เม้งแกแบบว่าจัดหนักแน่จ่ายจัดหนักแน่ครับผมและคำว่าขยะเนี่ยต้องมีนักเตะขยะนักเตะขยะเนี่ยต้องมีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยุเลยเดี๋ยวก็จะแย่แย่ให้หมดแล้วลองมันนะครับพรุ่งนี้บ่ายสามเจอกันนะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละว่าเรื่องนี้แหละไอ้แย่แล้วคุณหมอโยชิแม่งแย่จิ๋มอาสุมา